คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยนะคะเกิดเหตุอาคาร5ชั้นซึ่งกำลังก่อสร้างย่านพระราม9เนี่ยพังถล่มลงมาบริเวณนั้นเนี่ยมีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่130คนนะคะก็ต้องมีการขานชื่อกันนับกันจนครบทั้งหมด130คนไม่มีใครติดอยู่ใต้ซากอาคารเบื้องต้นมีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ5รายค่ะคนงานหญิงสาวชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เธอเล่าแบบนี้นะคะเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเหล็กที่ใช้ค้ำยันฝ้าเพดานอาคารเนี่ยเกิดการงอตัวงอแบบเห็นได้ชัด คนงานจึงตะโกนบอกเพื่อนๆให้ระวังแล้วรีบออกจากอาคารโดยเร็วจากนั้นไม่นานกับแป๊บเดียวอาคารเนี่ยพังถล่มลงมาแบบต่อหน้าต่อตานะคะโอ้โหดีโชคดีนะโชคดีที่มีคนเห็นแล้วตะโกนบอกเพื่อนนะคะคือค้ำยันที่เห็นค้ำอยู่เนี่ยงอแบบผิดสังเกตอะค่ะตัดสินใจตะโกนบอกเพื่อนอดถ้าไม่อย่างนั้นนะคะ130ชีวิตที่อยู่บนอาคารนั้นเนี่ยไม่อยากจะคิดมีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนงานที่บาดเจ็บติดอยู่ภายในได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นชาย2คนหญิง3คนทั้งหมดเป็นแรงงานชาวกัมพูชาขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็รีบรุดลงไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุมีคนงานทั้งหมด130คนแต่ยืนยันว่าไม่พบผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารเอารายชื่อมาเรียงแล้วก็ขานทีละคนเลยค่ะนับหัวจนครบ130คนนับได้ครบทั้งหมดที่ออกไปปฏิบัติงานจึงมีคำสั่งให้ยุติการค้นหาส่วนสาเหตุในการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเพราะว่าโครงสร้างของอาคารเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์หมดค่ะเป็นไปตามแบบที่ขออนุญาตไว้แต่ว่าการโหลดปูนการเทปูนขึ้นไปยังบริเวณชั้น5ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมค่ะอยู่ในช่วงการเทปูนนะครับอยู่ในช่วงการเทปูนซึ่งเป็นพื้นเนี่ยพื้นชั้น5นะครับระหว่างเทปูนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อกี้ได้หารือกับทางวิศวกรเนี่ยก็บอกคือวิศวกรเขาไม่อยู่หน้างานวันนี้นะครับแต่ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้แต่เชิงสันนิษฐานก็คือมีการโหลดปูนลงมาจุดเดียวยังไม่มีการกระจายปูนออกไปพอโหลดลงมาจุดเดียวปุ๊บเนี่ยนะครับปูนมันจะพอไม่กระจายน้ำหนักมันจะอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งซึ่งคานไอตัวคานรับน้ำหนักมันรับไม่ไหวก็ถล่มลงมาแค่นั้นเองเมื่อวานนี้มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ท่านเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตนเองด้วยนะคะแล้วก็มีการเชิญตัววิศวกรผู้ควบคุมงานไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันนะคะพร้อมกับเสนอให้สำนักงานเขตมีคำสั่งยุติการก่อสร้างชั่วคราวโดยให้ปิดพื้นที่เอาไว้ก่อนนะคะเพื่อรอการตรวจสอบความปลอดภัยทางโครงสร้างอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะครับบริเวณนั้นนี่ก่อสร้างเป็นทาวน์โฮมนะคะทาวน์โฮม5ชั้นนะคะ